หลังจากไล่ต้อนคู่แข่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนตั้งแต่เริ่มต้นปี2024เนี่ยอาร์ซนอลเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยชนะแบบรัวๆเลยนะครับตอนนี้ครับมาถึงอีกหนึ่งบททดสอบแล้วนะครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ ซาซาในอังกฤษมันอย่างยาวนานนะฮะหลายเดือนเดือน2เดือนนะหลายเกมนะครับมาดูลองดูซิออกไปนอกสาราชอาจาักรนะครับต้องไปเยือนปอโต้เนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครับคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับกับการแข่งขันศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับระหว่างทีมไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอล ออกไปเยือน FC ปอร์โตวันนี้ผมมีความพร้อมของสองที่มาฝากกาันมีรายละเอียดนะครับใครที่เรียกว่าไม่ได้ตามฟุตบอลแชมเปี้ยนส์คีกไม่ได้ตามปอร์โตโลเลยนะครับวันนี้เอาเอารายละเอียดมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงสถิติต่างๆนานาความน่าจะเป็นนะอ่ะเดี๋ยวรวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ <ska> <g ười> ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับแล้วก็สําหรับใครที่อาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันนะก็อย่าลืมติดตามกันสับสครายกันนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นเซนก่อนเกมกันหน่อยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับปอร์โต้กับอาร์เซนอลในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยช่วงนี้สดมากจี๊ดมากครับนะ ไล่ตบคู่แข่งเือนว่าเล่นนะครับล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตบเบอร์ลีไป5้พูนพูสวัสด์นะครับสัปดาห์ก่อนก็ตบไอ้ทางด้านขุนคอนเวสแฮมไป60อย่างงี้อุ้ยเหมือนบ้าบอคอแตกนะครับยิงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับทีนี้ละครับมาถึงเวทียุโรปบ้างนะครับมาถึงแชมเปี้ยนส์ลีกบ้างจะยังซาจะยังสดได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนะก็อยากจะให้ทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยนะครับคิดว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่น่าจะได รับชัยชนะไปนะครับหรือว่าใครเนี่ยจะเพลียงพรำหรือว่าจะวัดวากันไปนะแต่ถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลมาบอกมาฝากกันก็แล้วกันนะ,ะเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับจะเล่นกันเนี่ยตามเวลาบ้านเราก็คือวันคืนวันพุทธที่21นะครับนะก็ตีสามตามเวลาประเทศไทยนะก็ดูได้ผ่านทาง True Vision เหมือนเดิมนะครับ t r u ว i ชชั uh, ่น True, uh, uh, True ID นะครับช่อง B Insport 3นะ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้ครับอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ถ้วยละ1ก็คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ถึงก็ได้เปรียบมากไม่ได้เป็นจา่าฝูงนะครับส่วน รายการนี้คือรายการนี้แหละครับแชมเปี้ยนส์คัพเข้าถึงรอบน็อกเอาต์แล้วนะครับถือว่าโอเคเลยไปทีละสเตปไปทีละไปทีละ,ละทีละด่านนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายการได้เจอกับเอฟซีปอร์โตสำหรับอาร์เซนอลผมถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะไม่ได้แย่นะครับปอร์โตปีนี้เนี่ยในแชมเปี้ยนส์เขาดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะจบที่2ของกรุ๊ปก็ตามนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นการอยู่ที่2ที่คะแนนเนี่ยเรียกว่าโห มันเขาอยู่กลุ่มเดียวกับบาร์เซโลนาด้วยนะครับเรียกว่าเรียกว่าผลงานดีมากๆอ่ะจริงๆควรเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับแต่เอาละ่ะมันกลายเป็นอันดับ2แล้วมันก็มาต้องมาเจอกับอาร์เซนอลจับสลากมาเจอกันนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับความพร้อมของ FC ฟซีปอร์โตครับนะ,ะผู้จัดการทีมของพวกเขานั่นก็คือเซจิโอคอนไซเซานะครับก็จะไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ประมาณ3คนนะครับคนแรกก็คือทางด้านของอ e ีวาน มาชาโน่นะครับมาสคาโนนะครับอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเอ่อไซดูซานูซี่นะครับอ่าคนนี้เป็น Uh, เล่นตำแหน่งแบ็กนะอายุ26 uh, e ปีเป็นคนไนจีเรียนะเ uh, ท้าซ้ายถนัดเท้าซ้ายวนนี้ไม่น่าจะพร้อมลงสนามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะอิห e ร่านนะครับอันนี้เป็นกองหน้านะครับชื่อทาริมีนะครับ uh, imi, นะครับทา uh, ริมี imi, นะสามคนนี้น่าจะไม่พร้อมในเกมเกมนี้นะครับเออผมออกตัวไว้ก่อนนะคือผมไม่ได้ไม่ได้เป็น FC พอโตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพอโตเนี่ยผมจะรู้ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทําการบ้านมาให้ทุกคนประมาณหนึ่งแล้วนะนแต่อาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับออกไต้ก่อนนะเผื่อพี่ๆท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียกว่ามาแชร์กันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ก็แล้วกันนะครับ ทำให้หน้าตา11 1เบตพูรตินตัวจริงของ FC ฟซีปอตในเกมนี้ครับน่าจะมาในระบบเก่งของเขาคือ4-2-3-1นะครับผู้สักษาประตูจะเป็นทางด้านของเดียโก้คอสตานะครับซึ่งไม่ใช่คอสตาที่เคยเล่นกับเชลซีนะครับนี่เป็นผู้รักษาประตูนะครับก็ชื่อคอสตาเหมือนกันนะเป็นคนโปรตุเกสอายุ24ปีเท่านั้นเองนะครับก็องหลัง4คนครับมีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากัน1คนท้วครับนั่นก็คือทางด้านของเปเป้ปอประมุก ไปเป้ครับใช่ครับคนนั้นแหละครับคนที่เคยเล่นดุเดือดอยู่ที่มาดริดนะครับคนนั้นแหละครับที่เรียกว่าเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสมันมากเดือดมากนะครับอายุ40ปีแล้วครับยังคงเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบได้อยู่นะครับจะจับคู่กับอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของโอตาโอนะครับโอตาโอนะแล้วก็ขวาแบ็คขวาครับจะใช้ทางด้านเจ้ามาริโอนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยเมื่อไม่มีไอตัวที่ไม่พร้อมลงสนามอย่างไซดูซานูซี่นะครับก็น่าจะใชเ้เวนเดลแทนนะครับนะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับสองตัวของเขานะครับจะใช้กอนซาเลสครับจับ กับวาเล่านั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่พร้อมในเกมนี้นะส่วนแนวรุกของเขานําทัพมาโดย pe pe เปเป้ครับไม่ใช่เปเป้ที่เคยเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับแต่เป็นเปเป้บราซิลครับอาอยุ26ปีนะครับขวาจะใช้คอนเซซเซนะครับนักเตะหมายเลข10ของเขาครับนะฮะ ชิโก้คอนเซซาวนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยจะใช้ตัวจีตอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านกาเรโนครับส่วนตัวที่น่ากลัวที่สุดอันตรายที่สุดก็คือกองหน้าตัวเป้าของเขาครับหมายเลข30อีวานิลสันนะครับหรือว่าอีวานิลสันนะจะออกเสียงยังไงก็สุดแท้แต่เขาเป็นคนบราซิลนะอ่านี่คือเซเบย์เพื่อนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางด้านปอร์โตครับทีนี้มาดูฝั่งทีมเยือนอาร์ซนอลบ้างครับน่าจะมาในระบบเก่งก็คือ433นะวันเนี้ย ผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันผมอยากให้เปลี่ยนผู้รักษาประตูเป็นแลมสเดลบ้างนะครับเหตุผลก็เพราะว่าก็คุณให้าทางด้านเดบิดรายาเนี่ยเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแล้วไงคุณก็ควรให้โอกาสทางด้านแลมสเดลบ้างนะแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรายานะถึงแม้ความอยากผมจะเป็นแลมสเดลก็ตามนะอ่ะกองหลัง4คนยาุบควีออยังคงต้องลงสนามในเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าจะ เป็นชุดเดียวกับที่ถล่มเบอร์ลี่เลยนะครับขวาเป็นไว้์ซ้ายคีวีออร์คู่เซ็นนะครับเป็นซิลิบาจับคู่กับมาการเยสครับต้องก้างกลางเนี่ยน่าสนใจส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีปรับ1ตําตำแหน่งนะครับสองคนที่ผมคิดว่าชัวนะ่าจะเป็นเดนคันไรส์กับมาตินเอเดกาตนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจอจินโยนะเกมที่มาเป็นเกมเยือนแบบนี้นะครับเกมที่เจอกับเอฟซีปอร์โตซึ่งต้องบอกว่า เขาก็มีผลงานที่ร้อนแรงใช้ได้ในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าการใช้จอจินโยที่มีประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมและผมเชื่อว่ามิเกลอเดตาอาจจะสลับบ้างนะแนวรุกผมเชื่อว่า2คนผมชัวร์ขวาบุโกโยสากา้าสายกรเบียลมาติเนลี่สคนนี้ไม่เจ็บไม่ตายห้ามห้ามพักนะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งผมคิดว่าไม่ใช้ทอสซาก็จะใช้คลฮาวเวร์เป็นฟอลน่ายครับนะอันนี้ความเห็นผมนะแลวผมคิดว่าหน้าตาไลอัพน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับไปดูสถิต,ติความน่าสนใจของเกมนี้กันหน่อยดีกว่า นะครับ FC ฟซีปโตครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นยอดทีมจากโปรตุเกสนะครับอตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนอุ้ยเหมือนอาร์เซนอลเลยนะครับนะก็เล่นมา22เกมมี48คะแนนตามหลังอันดับ1อย่างเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าเล่นมา22เกมเท่ากันมี55คะแนนนะครับแล้วก็ ผลงานส่วนตัวนะครับของทั้งคู่นะครับ FC Porto ครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ขณะที่ไอ้ปืนใหญ่ Arsenal 5เกมหลังสุดชนะรวด5นัดถล่มประตูผู้แข่งเป็นว่าเล่นยิงไปแล้ว20กว่าประตูนะฮะโหดเยี่ยมไหมเล่านะครับไปต่อดีกว่านะครับพูดไปแล้วก็โม้ไปเว้ยนะครับผลงานการพบกันของทั้งคู่นะครับเนื่องจาก a r s e n อลไม่ค่อยได้มาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นได้เจอกันเท่าไหร่นะครับก็ไปต้องมาย้อนเก่าๆเลยนะครับก็ ถ้าเกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเท่ากันไปเลยครับปอโตชนะ2อาร์ซนอลชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับเรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาเลยนะครับและมาคาดการเกมกันหน่อยดีกว่าครับผมเชื่อว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายของอาร์ซ a นอลครับผมแอบไปนั่งทําการบ้านดู เอฟซีปอร์โตนะครับย้อนๆนหน่อยในเรื่องเ,อเล่นในลีกหรือว่าเล่นในบอลถ้วยต่างๆนานาน,นะครับไอโจตัวที่น่ากลัวของปอร์โตเนี่ยคือเอาวานิลซอนครับศูนย์หน้าตัวเป้าของเขาแล้วก็หมายเลขสิบคอนไซเซานะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจิจาร์นะครับ เป็นคนที่สวิตบอลได้อย่างรวดเร็วมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเฉียบคมนะทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเอวานิลซอนเนี่ยครับสามารถที่จะยิงประตูะได้ได้ต่อเนื่องในช่วงหลังนะครับผมไม่ได้ย้อนดูไกลมากนะผมก็ย้อนดูช่วงหลังๆมาเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งผริตสกอร์ได้แล้วพวกเขาเองก็มีความมั่นคงมั่นใจนะผมเชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งรายการที่ปอตโต้อยากจะได้นะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลที่กําลังสดกําลังปี๊ปปาร์ตกำลังจี๊ดจ๊าดเนี่ยนะครับมาด้วยความคึกขนองแน่นอนนะครับเป ของปอโตแน่ๆนะครับ แต่ผมก็แอบเชื่อว่าด้วยโปรแกรมที่มันมีเกมสุดสัปดาห์กับนิวคาสเซิลรออยู่นะครับทางด้านมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยไม่น่าจะใส่สุดไม่น่าจะใส่เต็มเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเกมในรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเล่นแบบเย่าเยือนนะครับสุดท้ายยังต้องมีเกมในเอมิเรตสเตเดียมอีกหนึ่งเกมกับปอร์โตนะครับเพราะฉะนั้นผมคาดการว่าสถานการณ์ของคู่นี้เนี่ยจะเป็นปอร์โตครับที่เป็นการครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่อาร์เซนอลอาร์เซนอลจะใช้การตั้งรับแล้วรอสวนกลับถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ ถ้าผมเดาใจไม่เกี่ยวอเตต้าไม่ผิดก็คือน่าจะใส่จอจินโยอีกสักหนึ่งคนในแดนกลางนะครับเพื่อคุมจังหวะเหมือนเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลนะครับคือให้ให้ปอโตเล่นเลยมาเลยเล่นเกมรุกใส่เลยแล้วอาเซนอลสวนคมๆนะครับและถ้าคมมากพอผมคิดว่าโอกาสที่อาเซนอลจะกลับบ้านด้วยชัยชนะมีสูงเลยครับแต่ว่าจนแล้วจนลอดถ้าปอโตคมกริบ ขึ้นนำได้ก่อนอะไรแบบเนี้ผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะพอเอาตัวรอดยันเสมอแล้วก็เรียกว่ามาวัดกันอีกทีนึงที่เอมิเตสเตเดียมก็เป็นไปได้ครับ เพราะฉะนั้นครับผมเลยคิดว่าผลการแข่งขันของคู่นี้ครับอาร์ซอลมีดูดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับคิดว่าผลการแข่งขันน่าจะเฉือนชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับหรือถ้าเสมอผมว่าก็ไม่แย่และมีประตูที่เสมอสูงด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นฟันธงว่าเป็นไปได้ที่อาร์ซอลจะชนะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถล่มทลายเหมือนเอ่อก่อนก่อนหน้านี้นะครับคิดว่าคงชนะเฉือนนะครับหรือถ้าจะเสมอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยนะสำหรับคู่นี้นะลุ้นสนุกครับถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามอดหลับอด นอนดูคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะฮะอ่ะไปว่ากันต่อเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับความพร้อมผมบอกแล้วนะครับเรื่องของสถิติเล่าแล้ววิเคราะห์ให้ฟังแล้วถึงตาคุณแล้วละครับนะใครที่อยากจะเรียกว่าเป็นเซียนก่อนเกมด้วยกันวันนี้นะครับผมมีของมาแจกด้วยนะครับใจอีกแล้วนะฮะก็ได้รับเสื้อและก็ชุดอะไรนะกระเป๋านะครับจากภาพยนตร์เรื่องดูนครับนะนะครับ ทางด้านดูนมีถึงภาค2แล้วนะครับดนูนี่ก็เป็นภาพยนตร์ไซไฟเลยนะเรียกว่าล้ำๆหน่อยเป็นสร้างจากนิยายนะครับในปี1965นะจริงเคยสร้างก่อนเวอร์ชันหน้านี้ไปแล้วนะครับนี่เขาก็เรียกว่ามาทำใหม่นะครับและนี่เดินทางมาถึงภาค2องละนะครับก็เรว่าเนื้อหาจะเข้มข้นมากกว่าภาคแรกนะภาคแรกเหมือนปูนปูเรื่องเพราะว่าไอ้ดูนเนี่ยจะมีความ คล้ายๆหนังที่มีจักรวาลของตัวเองนะครับเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือน, Potter, อน Star Wars เหมือนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าดูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นต้นตํำรับของภาพยนตร์ดังๆหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้นะเขาก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันถึงละก็สร้างมาเป็นหนังให้เราได้ดูกันตอนนี้มีภาค2องละนะครับ ใครที่อยากจะชมเรื่องนี้สัปดาห์หน้าเข้าฉายนะก็ฝากติดตามด้วยกันลวกันนะ,ะแล้วก็เขาให้เสื้อกับกระเป๋ามานะครับเขาให้ผมมาผมก็ส่งต่อให้กับทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับร่วมสนุกหน่อยทายผลกันหน่อยครับนะครับในการแข่งขันปอร์โตกับอาร์ซนอลคิดว่าผลสกอร์เป็นอย่างไรผมเล่าข้อมูลไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับและถ้าเกิดอยากจะร่วมสนุกลับของรางวัลจับภาพยร์เรื่องดูนเนี่ยก็พิมพ์สกอร์อาร์ซนอลชนะ3 0 8 0 5 0 7 0หหรือว่าเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ต่อท้ายด้วยคำว่าดูนนะครับนะจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้จะได้รู้ว่าท่านอยากร่วมสนุกกับพวกเรานั่นเองนะครับนะก็มีแค่หนึ่งรางวัลทั่วนะแจก,จากาสามารถร่วมสนุกได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Tiktok นะครับแต่ว่าแจากกันที่ประกาศผลกันที่ Facebook ทางเดียวนะแล้วก็ต้องรายงานตัวใน Facebook ด้วยนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะจะได้รู้ว่าไอเซียนก่อนเกมที่เราว่าเนี่ย มันตรงไหมนะฮะผลกันขันมันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาว่ากันครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ